ฝ่ายวิจัยและบริการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะค่ะคุณกรพัฒน์มาไม่เอ่ยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดนะทางด้านทีเฟกรอทีเฟกแป๊บหนึ่งนะคะลงทุน บางเรื่องนะห้ามพูดนะพูดห้ามพูด หลายคนก็เฮฮิวเฮไฮกันนะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีครับพี่มันครับเสียงหวานวิวใช่ไหมพี่มันเสียงหวานผมก็เสียงหวานด้วยครับให้กำลังใจนักลงทุนในวันตลาดแดงครับพี่ตลาดแดงน้องครับเป็นไงน้องสู้ไหวไหมน้องสั้นๆพูดเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าการปรับฐานของตลาดอยู่ในโซนท้ายๆนะครับข้อดี 2-3 ข้อเริ่มเห็นฟันโฟเข้าเอเชียบ้างในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือบอนด์ยีลด์ที่มันขึ้นมาแถว 3.07 สำหรับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยมันใกล้ๆจุดที่จำกัดแล้วนะครับเป็นโดยรวมทิศทางตลาดเอเชียตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นการปรับฐานในโซนท้ายแล้วนะครับนักลงทุนเองก็หาโอกาสหาจังหวะนะครับในการลงทุนกันวันพรุ่งนี้ตลาดมีแนวรับนะครับ 1.42 นะครับต้านบนก็ 1,765 ถึง 1,770 ครับค่ะตัวตลาดนะครับจบไปแล้วหุ้นที่น่าสนใจค่ะเมื่อวานคุยกับคุณแบงค์นะครับเราปูทีมBell and Road นะครับ Initiative มานะครับก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจีนนะครับที่กำลังจะเข้ามาในส่วนตัวเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไล่โยงไปถึงตัวโซนแอฟริกาแล้วก็ในฝั่งตัวยุโรปตะวันออกนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อวานเราพูดถึง2เซกเตอร์หลักที่จะได้ประโยชน์ก่อนคือนิคมอุตสาหกรรมกับรับเหมาก่อสร้างนะครับนิคมก็เป็นท็อปพิกของเดือนเราอยู่แล้วนะระหว่างอมตะกับตัว WHA นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับอมตะก็ถือว่าวันนี้จะเบรกแล้วนะครับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาปิดที่ 21.5 เนี่ยก็จะมีต้านสั้นที่บริเวณ 21.8 นะครับผ่านตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับวางเป้าหมายจะไปแถว 23 บาทจุดที่เป็นแนวรับอยู่ที่ 21.2 กับ21บาทครับถัดมาเป็น WHA นะครับ WHA วันนี้เป็นแท่งพักนะครับแล้วก็เป็นแท่งพัก2วันที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเส้นอยู่ก็จะมีแนวรับที่เรียน 4.16 นะครับกับ 4.1 ไม่ควรย่อหลุดนะครับเป้าหมายจัดไปของ WHA เนี่ยดูที่ 4.34 กับ4.40 ครับค่ะส่วนตัวรับเหมานะครับ Secon ก็กลับขึ้นมาแล้วก็เป็นกลับตัวเลยครับจริงๆอย่างที่เคยพูดคุยไปก่อนหน้านี้นะครับว่า จริงๆแล้วกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันไม่มีคาทาลิสต์ระหว่างทางนะครับจุดที่เป็นตัวดึงความเชื่อมั่นกลับมาทั้งหมดจริงๆเนี่ยต้องรองบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็งบ Q1 เองเนี่ยสิ่งที่ตลาดเห็นก็คือตัว Net Profit Margin ที่ทำได้ดีกว่าที่คาดการตลาดคาดเพราะฉะนั้นแบบนี้เองเนี่ยมันพอถึง upside ในเรื่องของการปรับประมาณการขึ้นแล้วก็รับเหมาเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัว BRI นะครับที่ผมได้เรียนด้วยเป็นเซกเตอร์ที่2งั้น Spec CK อยู่ในจุดที่หุ้นจะเริ่มฟื้นรอบใหม่นะครับ Spec จะมีแนวต้านสั้นๆนะครับที่บริเวณ 21.3 กับ 22.2 ซึ่งเป็นแกปที่ลงมาก่อนหน้านี้เลยนะครับแนวรับอยู่ที่เรนจ์20บาทครับผมสำหรับตัวสเปกส่วน CK เป็นเบรกเทรนแล้วเหมือนกันนะครับเทรดดิ้งรอบนี้เนี่ยดูไว้ที่ 25.75 นะครับกับเรนจ์ 26.5 แนวรับอยู่ที่ 24.4 นะครับการ CK กับสเปกยังเท่าเดิมนะครับสเปกก็ 29.5 CK อยู่ที่40บาทครับก็ค่อยๆดูครับค่ะอันนี้เป็นหุ้นที่เรามองเป็นธีมการยาวที่ดีส่วนท็อปปิกในเดือนนะครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกแข็งก็ตลาดมาระยะหนึ่งเนี่ยวันนี้เริ่มเห็นการปรับฐานนะครับแต่ว่าถามว่าปรับลงมาเนี่ยน่ากังวลไหมรูบินสันกับตัว global เนี่ยผมยังแนะนำเหมือนเดิมว่าที่ทำของการ Q1 ดี Q2 Q3 Q4 เนี่ยยังมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องนะครับค่อยๆซื้อลงทุนกันนะครับหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่รูบินก็จะมีแนวรับ 62.25 นะครับกับเรนจ์ 61.75 จุดเดียวไม่น่าย่อหลุดส่วนตัว global เองนะครับอยู่ที่ 15.8 นะครับเป็นแนวรับแล้วก็ 15.5 เป็นระดับที่ไม่ควรย่อหลุดครับค่ะทางด้านซีรีส์ M ค่ะ S50 M18 ค่ะนะครับ
CDM เนี่ยนะครับหลุดนะครับบริเวณ1166นะครับซึ่งเป็นจุดล็อกหน้าลองคนที่เทรดดิ้งลองรอบก่อนหน้านี้นะครับก็คือไปได้แค่เป้าที่2ก็คือบริเวณ1176แล้วก็ไปไม่ถึง1180นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ตัวโพซิชั่นเองหลายคนน่าจะล็อกกำไรมาก่อนหรือว่าคนเข้าใหม่เองก็เป็นสต็อปลอสไปนะครับในส่วนการหลุด1165พอลงมาตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจะวางโพซิชั่นยังไงดีผมยังให้น้ำหนักเป็นเรื่องตัวเทรดดิ้งลองได้อยู่นะครับแต่ว่าจุดถอยเนี่ยสำหรับคนเข้าแถว1157บวกลบเนี่ยให้ดูเรน 1151.9 นะครับไม่หลุดถือลองนะครับแล้วก็ดูเป้าหมายด้านบนบริเวณที่17ขอไปรับ1165กับ1176ก่อนครับผมไปถึงไหมน่าจะถึงนะพี่น่าจะ1165แต่ดาวไซส์มันนิดเดียวเองนะครับ116ดาวไซส์ดาวไซส์ครับเท่าไหร่อะไรพี่ดาวไซส์เท่าไหร่คะดาวไซส์ก็จุดสต็อปลอสที่เราวางไว้เมื่อกี้เนี่ยนะพี่เท่าไหร่อ่ะ1165เดี๋ยวดูกราฟมีผมเปลี่ยนกราฟนะ1157รับต้าน1165กับ1170 1.5 1.9 พี่ 1.5.9 เป็นจุดสต็อปลอสสต็อปลอสนะต้องนิดนึงเพราะพี่จำไม่ได้แล้วครับสต็อปลอสหนึ่งไปไหนตัวทีครับผมพูดเสียงอยู่ในปากน้องอมอะไรน้องไม่รู้พี่ต้องไปเรียนฝึกการอบรมกับพี่ม่อนไว้ก่อนมาอ้าปากเวลาหุ้นตกโอ้ยเวลาหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยน่ะกำลังเนี้ยก็ตลาดก็น่าจะจบไหมเนาะมีหลายคนบอกหรือว่าต้องไปแตะที่โลเดิมไหม1724ไม่จำเป็นพี่คือพรุ่งนี้เป็นรีบาวด์เลยก็ได้คือแต่วันนี้พวกเหมือนก็ดีคือหุ้นที่เราอยู่ในคีย์โฟกัสเราเนี่ยแอคชั่นมันดีนะหลายตัวมันเอาพวกฟอร์มขึ้นมาไอตัวที่ลงก็ขึ้นไอตัวที่ขึ้นก็จะลงแต่ตัวที่โดนหนักสาหัสวันนี้นะฮะสาหัสเลยนะเนี่ยตัวไหนพี่สวัสดีพี่ใช่สาหัสสักกันเลยกองเขาขายหรือว่าไงโดนคือเวลามันมีปัจจัยลบเข้ามาเนาะคือเราอาจจะต้องคิดเยอะว่าใครขายใครไม่ขายยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องดูว่างบที่มันออกมาต่ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับการปรับปรุงสร้าง NPL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกำลังซ้อนว่าสวัสดิ์เขาจะต้องปรับเยอะไหมนะครับแต่ก่อนหน้านี้อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องตัว NPL อาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่าเดิมแต่พอมี BFIT เข้ามามันต้องเข้มงวดขึ้นไหมตรงเนี้ยผมอยากให้ทุนเนี่ยไปอ่านบทวิเคราะห์เชิงพื้นฐานแล้วก็คิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเวลามันเกิดภาพแบบนี้เองเนี่ยภาพของตัวพื้นฐานที่เราเห็นว่าไทมิ่งที่การปรับโครงสร้างเขาเสร็จเนี่ยนะครับอาจจะช่วยในการหาโอกาสในการตั้งรับนะครับได้ดีกว่าที่เราจะไปดูภาพเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะครับถ้ามันยังไม่จบเนี่ยหุ้นมันก็อาจจะจบลงไปอีกได้เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นการปรับโพซิชั่นจบรอบนี้นะครับรอบถัดไปกำไรเริ่มฟื้นขึ้นมาอะไรได้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวอยากให้ทุนไปตามบทวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับสวัสดิ์น่าจะมีอะไรสปิตติ้งเดี๋ยวลองดูนะครับว่าภาพรวมแล้วก็มุมมองของตลาดเองคิดยังไงบ้างแล้วผมอาจจะมาอัปเดตให้แล้วกันในรอบในช่วงถัดไปสำหรับตัวสวัสดิ์ครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับก็โดนวันนี้โดนสวัสดิ์นั่นเองนักทุนค่ะคราวนี้เราไปสรุปตลาดดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ระดับ1700